สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะขอเอาใจสาวๆที่มีปัญหาต้นขาโกนแล้วก็สะโพกไม่กระชับนะคะอยากจะมีรูปร่างที่เพรียวสมส่วนแล้วก็ดูแข็งแรงนะคะมาทำท่าที่ทำได้ง่ายนะคะแล้วก็ทำที่บ้านช่วยให้ต้นขาโกนแล้วก็สะโพกเนี่ยกระชับขึ้นจริงค่ะเอาละค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมอัพเรียบร้อยแล้วตามไปเล่นท่าแรกกันเลยเราจะยืนแยกขากว้างกว่าหัวไหล่นะคะเพื่อนๆ เปิดปลายเท้าออกไปทางด้านข้างนะให้เราหายใจออกตอนขึ้นนะคะเกรงท้องค่ะจะแบ่งออกเป็น40วินาทีต่อท่านะคะแล้วก็พัก20วินาทีต่อท่าค่ะเราจะเล่นเขาซ้ำ4รอบนะคะเรามาถึงรอบที่3แล้วนะคะรอบนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไหวเพิ่มน้ำหนักได้นะไม่ต้องไปออมแรงค่ะสาวๆที่อยากลดต้นขานะคะถ้าเกิดว่าช่วงนี้ใครรู้สึกว่าขาเบียดต้นขาเริ่มใหญ่ขึ้นต้องหมั่นทำท่านี้บ่อยๆนะไปซ้ำรอบ4กันค่ะเพื่อนๆถ้าเป้าหมายของเพื่อนๆนะคะคือการเพิ่มกล้ามเนื้อเผาผลาญไขมันนะคะจะแนะนำว่าให้เล่นตามแจนะคะเป็นเวทเทรนนิ่งแบบนี้ไปเลยค่ะเล่นตามท่าที่แจจัดมาให้นะคะสำหรับท่านี้นะคะ Stagger Stance Deadlift ค่ะจะเน้นบริหารกล้ามเนื้อสะโพกแล้วก็ต้นขาด้านหลังหรือว่า Hamstring ของเราแต่ทำทีละข้างนะคะจะได้โฟกัสเลยค่ะเราจะยืนเหมือนยืนสลับฟันปลานะคะขาที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเป็นข้างที่เราออกแรงนะขาที่อยู่ด้านหลังเนี่ยแค่ช่วยทรงตัวเฉยๆค่ะยกส้นเท้าด้านหลังขึ้นไว้นะเพื่อให้เราถ่ายน้ำหนักตัวมาด้านหน้านะคะเพื่อนๆ
รอบนี้ไข้ไหวเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาเลยค่ะแต่อยากให้รักษาฟอร์มให้ถูกต้องนะคะถ้าเกิดว่าเราเติมน้ำหนักแล้วฟอร์มเสียค่ะจะอยากให้กลับไปใช้น้ำหนักเดิมนะไปซ้ำรอบ3กันค่ะเพื่อนๆสู้ๆนะคะรอบสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆขออีกนิดเดียวค่ะทำไปด้วยกันนะคะกล้ามเนื้อกำลังเบิร์นเราจะยืนแคบนะคะเท้าเนี่ยเกือบจะชิดติดกันได้เลยค่ะเพื่อนๆเพื่อให้โดนกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าหรือว่าควอดมากที่สุดเราจะย่อตัวลงมานะคะหายใจเข้าตอนขึ้นมานะคะหายใจออกเกรงก้นแล้วก็เกรงท้องเอาไว้ตลอดเลยพยายามส้นเท้าติดพื้นเอาไว้ตลอดนะคะเพื่อนๆศอกหุบไว้ไม่กลางออกค่ะตอนย่อตัวลงมาเข่าไม่หุบนะเราจะเล่นทั้งหมด4รอบนะคะเพื่อเป็นการตอกย้ำให้กล้ามเนื้อเนี่ยยิ่งต้องรับน้ำหนักมากยิ่งขึ้นการทำเซตซ้ำนะคะก็จะช่วยตอกย้ำกล้ามเนื้อในหมัดนั้นๆค่ะเราต้องไม่แอ่นหลังค่ะแล้วก็ไม่ใช้กล้ามเนื้อเอวแล้วก็สะโพกในการออกแรงนะย่อตัวลงไปเหมือนเราจะนั่งเก้าอี้เลยค่ะขนาดย่อเนี่ยพยายามให้ก้นเนี่ยเชิดขึ้นเล็กน้อยนะคะยืนตัวตรงค่ะเพื่อนเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆยังไหวนะเปลี่ยนท่ามาทำท่าต่อไปกับแจเร็วค่ะอย่าเพิ่งอู้นะ
สำหรับท่านนี้นะคะจะใช้ดัมเบลแค่1ข้างค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆมี2ข้างค่ะสามารถใช้2ข้างได้เหมือนกันนะคะนี้จะคล้ายๆกับการที่เราเล่น Bulgarian Speed Squat ค่ะเราจะโฟกัสทีละข้างนะคะให้เราวางขาข้างหนึ่งของเราเนี่ยเอาไว้นะคะบนกล่องค่ะหรือว่าบนมานั่งที่มีความสูงกว่าระดับพื้นนะคะย่อตัวลงมาหายใจเข้าขึ้นไปหายใจออกถ้าอยาก challenge นะคะให้โน้มตัวมาทางด้านหน้าเล็กน้อยค่ะพยายามเกรงหน้าท้องเอาไว้ตามองตรงไปข้างหน้าหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนข้างนะคะเราก็ทำแบบเดิมค่ะเพื่อนโน้มตัวมาทางข้างหน้าเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆท่านี้นะคะอยากให้เกรงหน้าท้องเอาไว้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือการโน้มตัวมาข้างหน้าค่ะเราเหลืออีกแค่2ท่าเท่านั้นเองนะคะไม่เยอะแล้วค่ะก็จะจบเซอร์กิตนี้แล้วเวทเทรนนิ่งจะช่วยให้ร่างกายของเรามีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นพอเรามีกล้ามเนื้อมากขึ้นนะคะก็จะช่วยกระตุ้นการระบบการเผาผลาญของเราเนี่ยให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องยาวนานเหมือนว่าเรามีเตาเผาที่ใหญ่ค่ะพอเราออกกำลังกายเสร็จแล้วเราก็ยังจะเบิร์นต่อหรือแม้ว่าเรานั่งเฉยๆเนี่ยเราก็ยังเบิร์นได้เพราะว่ากล้ามเนื้อค่ะใช้พลังงานจะขออีก15วีค่ะทุกคนWith the girls.
สำหรับท่า lunge pause นะคะจะอยากให้จังหวะในการย่อตัวลงไปเนี่ยค่อนข้างไวนิดนึงค่ะเพื่อนๆย่อลงไป power ไว้ตลอดค่ะจะทำให้กล้ามเนื้อต้นขาทางด้านหน้าของเราเนี่ยรับน้ำหนักมากยิ่งขึ้นตามองลงไปข้างหน้าเลยนะแล้วก็พยายามให้หัวเข่าไม่เลยปลายเท้านะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะบาดเจ็บค่ะเดี๋ยวเราไปต่อเซตที่2กันเลยค่ะเพื่อนๆลุยค่ะย่อตัวค้างไว้สักเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆเกรงเอาไว้นะรักษาบาลานซ์ดีๆ maintain position ให้นิ่งที่สุดเลยค่ะFind the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. เดี๋ยวเราจะสลับข้างนะคะเพื่อนๆรอบสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆขออีกนิดเดียวค่ะทำไปด้วยกันนะคะกล้ามเนื้อกำลังเบิร์นNever had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up. You can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella loved. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart. Yeah, I won't stop charging, we gon' come harder. I can see you and I, way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words. And there's no way this is real life. There's no...ค่ะเป็น compound movement ที่ได้กล้ามเนื้อหลายส่วนมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นสะโพกต้นขาด้านหลังแล้วก็หลังแล้วรวมทั้งสะบักด้วยค่ะเราจะถือดัมเบลไว้ข้างลำตัวนะคะหายใจเข้าดันสะโพกไปข้างหลังนะเพื่อนๆพับตัวลงมานะคะงอเข่าได้เล็กน้อยนะเกรงสะบักแล้วก็หน้าของเราจะไม่เชิดขึ้นมานะคะ
สิ่งที่สำคัญเลยนะคะของการเล่นเวทก็คืออย่าโก่งหลังนะคะแล้วก็เวลาเพื่อนๆทำเนี่ยพยายามทำช้าๆแล้วก็โฟกัสค่ะจะไม่อยากให้ทำเร็วๆเพราะว่าจะผิดฟอร์มถ้าพอผิดฟอร์มเนี่ยจะทำให้เราบาดเจ็บได้ค่ะเอาใจช่วยสาวๆทุกคนเลยนะคะจะรู้นะคะว่าการออกกำลังกายมันไม่ง่ายค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินความตั้งใจนะคะจะอยากให้ทุกคนสู้ๆไปด้วยกันก่อนค่ะเข้าใจนะคะว่าหลายๆคนเหนื่อยแล้วค่ะแต่ว่าแจ๊กก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะอยากให้เพื่อนๆลุยด้วยกันไปต่อค่ะเพราะว่า no pain no gain นะคะเราจะมีหุ่นที่แข็งแรงที่เฟิร์มได้ค่ะเราก็ต้องมีการออกกำลังกายควบคู่กับการทานอาหารที่ดีแล้วนี่ค่ะเราก็มาออกกำลังกายด้วยกันนะคะอยากให้เพื่อนๆทำด้วยกันไปก่อนค่ะเหลืออีกแค่ครึ่งทางเองค่ะท่านี้จะอยากให้เพื่อนๆโฮลค้างไว้ค่ะแล้วนับในใจ1ถึง5พอครบ5แล้วนะคะให้ขึ้นมาค่ะจะให้ความสำคัญกับเทมโปนะคะเพื่อเป็นการทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้ชาเลนจ์ค่ะยิ่งเราเกรงค้างไว้มากขึ้นกล้ามเนื้อก็รับน้ำหนักมากขึ้นค่ะI'm not afraid to die.
I'm burning down. Burn it down. We gon' burn it down. Burn it down. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. Killed it, it's murder, go crazy, berserker. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. ให้เราพับสะโพกไปทางข้างหลังทำเป็น Good Morning ค่ะเพื่อนๆจะรู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อต้นขาทางด้านหลังนะคะทำแบบนี้ไปจนครบเวลาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อเซตที่2กันเลยค่ะเพื่อนๆลุยค่ะที่เห็นว่าจะใช้ดัมเบลวางไว้บริเวณหนอกคอนะคะหรือว่าตรงไหล่ค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไหวทำตามใจได้เลยแต่ถ้าไม่ไหวนะคะวางข้างลำตัวก็ได้หรือจะเป็นบอดี้เวทก็ได้ค่ะเอาที่ตัวเองไหวนะคะสาวๆที่อยากลดต้นขานะคะถ้าเกิดว่าช่วงนี้ใครรู้สึกว่าขาเบียดต้นขาเริ่มใหญ่ขึ้นต้องหมั่นทำท่านี้บ่อยๆนะ
ก้าวไขว้ขาไปทางด้านหลังค่ะพยายามให้สะโพกไม่บิดตามค่ะรักษาบาลานซ์ให้ดีๆเกรงหน้าท้องช่วยเดี๋ยวเราจะสลับมาทำขาอีกครั้งนึงนะคะเพื่อนๆใกล้จบแล้วนะคะสู้ๆนะคะสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเบิร์นเป็นฟินิชเชอร์ค่ะในเซตนี้ค่ะที่สำคัญเลยคือเพื่อนๆจะต้องรักษาส่วนอื่นๆนะคะยกเว้นขาที่ move อย่างเดียวนะคะส่วนอื่นๆจะอยากให้นิ่งที่สุดเลยI've been all around the globe
็จะพักสั้นๆนะคะเพียงแค่10ถึง15วินาทีเองค่ะดังนั้นเพื่อนๆต้องเปลี่ยนท่าทางให้ไวนะคะสับท่านี้นะคะคีย์ของเขาก็คือทำไวๆค่ะเพื่อนๆเกรงแม่ทองไว้ด้วยนะย่ำ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 แล้วก็ทำไวๆค่ะจะยิ่งเบิร์ดมากขึ้นนะสุดท้ายแล้วค่ะเพื่อนรอบสุดท้ายแล้วนะคะใส่ไม่ยั้งเลยนะคะแต่พยายามรักษาฟอร์มของเราให้ยังดีอยู่นะแต่ขอซ้ำตรงนี้กับแจนะคะอีก30วีค่ะเพื่อนๆเรามาตอกย้ำให้กล้ามเนื้อยิ่งเบิร์นไขมันยิ่งกระจุยไปด้วยกันนะคะอีกนิดเดียวค่ะและอย่าลืมนะคะเล่นเสร็จแล้วคูลดาวน์ด้วยนะ